มีความเคลื่อนไหวของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรช่วงนี้อดีตนายกรัฐมนตรีก่อนเมื่อวานนี้พักจากการขายข้าวก่อนนะครับเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์ไปทําบุญกับพี่สาวไปพร้อมกับคุณเยาวเรศชินวัตรกับทางคณะนะครับคุณเยาวเรศก็เป็นนายกสมาคมชาวเหนือด้วยไปเป็นประธานในพิธีทําบุญถวายกฐินสามัคคีมหากุศลและบรรจุหัวใจพระประธานศาลาหลวงณพุทธสถานถ้ำเชตวันตำบลสันทะอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าเดินทางมาที่จังหวัดน่านพร้อมกับคุณเยาวเรศตั้งใจจะทําบุญถวายกฐินสามัคคีบรรจุหัวใจและยอดโมลีพระประธานศาลาหลวงณพุทธสถานถ้ำเชตวันเข้ากราบนมัสการท่านครูบาน้อยพระยานวิชัยภิกขุซึ่งตัวคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้ขออภัยนะครับซึ่งตัวครูบาน้อยปวารณาตัวเข้าปฏิบัติธรรมในวัดถ้ำเชตวันเป็นเวลา3ปี3เดือน3วันตั้งแต่12กรกฎาคมปี57จนถึง15ตุลาคมปี2560พระประธานที่คุณยิ่งลักษณ์อัญเชิญหัวใจปิดแผ่นทองคําและยอดโมลีขึ้นประดิษฐานองค์พระป้ายที่ฐานองค์จารึกว่าตระกูลชินวัตรสร้างถวายลงวันที่13พฤศจิกายน2559ครับค่ะช่วงนี้ก็จะเห็นอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่เดินสายบ่อยนะคุณมนชัยครับก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมบุญแหละครับ